สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้อร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูประหยัดอีกแล้วค่ะก็คือผัดถั่วงอกใส่เลือดไก่ค่ะหรือว่าผัดเลือดไก่ใส่ถั่วงอกค่ะมีความประหยัดยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเลือดไก่ค่ะซื้อเลือดไก่มาในราคา9บาทเท่านั้นเองประหยัดที่1นะคะเลือดไก่1แพ็คหรือว่า1ก้อนค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันก่อนค่ะซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมันจะได้เป็นแพ็คแต่ถ้าซื้อตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะขายเป็นก้อนๆเลยนะคะแต่ทีนี้ราคานะคะก็แตกต่างกันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจจะ9ตลาดทั่วไปอาจจะ5บาทค่ะแล้วก็มาดูการหั่นเลือดนะคะให้หั่นเป็นก้อนๆค่ะก้อนพอคำนะหั่นเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะประหยัดอย่างที่2ก็คือถั่วงอกค่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเขาแถมผักให้ถั่วงอกเหลือค่ะแล้วก็มีต้นหอมนะคะมีในตู้เย็นอยู่แล้วแล้วนี่ก็คือกระเทียมทุบค่ะใช้สัก2กลีบนะจากนั้นค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนค่ะใส่กระเทียมลงไปคั่วกระเทียมให้หอมค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ผัดกระเทียมจนหอมแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราใส่เลือดไก่ลงไปผัดนะคะในการคนนะคะเลือดไก่ให้เราใช้ตะหลิวนะคะผัดเบาๆค่ะเพราะว่าถ้าเราทำแรงเนี่ยเลือดอาจจะแตกมาได้นะตรงนี้นะคะเราจะผัดพอที่เลือดนะคะจะเปลี่ยนสีไปอีก1ระดับนะคะเพื่อนๆให้ดูแล้วก็สังเกตนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใส่ถั่วงอกลงไปค่ะใส่ถั่วงอกลงไปเราจะปรุงรสชาติเลยค่ะอย่างแรกเราจะใส่เป็นซอสหอยลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปเติมน้ำตาลทรายแดงไปสัก1ช้อนชาจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะในขั้นตอนตรงนี้นะคะถ้าใครชอบแบบไม่มีน้ำก็ไม่ต้องใส่น้ำแต่ถ้าใครชอบแบบน้ำแบบขูดขีดในขั้นตอนตรงนี้ก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมเราไม่เสียตังค์นะคะเพราะว่าเรามีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วก็ผัดนะคะขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ผัดนานนะคะให้พอต้นหอมสลดลงไปเราจะเอาพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะก็เป็นเมนูที่ประหยัดมากๆวันนี้นะเราเสียเงินในการซื้อวัตถุดิบแค่9บาทเท่านั้นคือเลือดค่ะนอกนั้นนะคะถั่วงอกได้มาฟรีต้นหอมมีในตู้เย็นอยู่แล้วแล้วเครื่องปรุงทุกอย่างค่ะมันก็อยู่ในครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราซื้อมาวัตถุดิบในวันนี้ก็แค่9บาทคือเลือดค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมไปทำรับประทานกันนะคะเพื่อนๆมันทั้งดีทั้งประหยัดค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ